ค่ะต่อจากนี้เราก็จะมาเรียนรู้การวาดหน้าก้มกับหน้าเงยกันนะคะขั้นแรกเนี่ยหน้าสำหรับหน้าก้มเนี่ยเราร่างวงกลมไปก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยอะไรที่อยู่ใกล้กล้องอะค่ะมันจะยาวขึ้นส่วนอะไรที่อยู่ใกล้กล้องเนี่ยจะสั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณที่อยู่ใกล้กล้องนะคะก็คือซึ่งก็คือหน้าผากเนี่ยมันจะกว้างขึ้นแล้วคางเนี่ยจะสั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แบ่ง3โดยที่แบ่ง1 2 3โดยที่คางเนี่ยต้องสั้นลงด้วยนะคะแล้วเราก็เขียนโครงหน้าจากนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นตำแหน่งของหูค่ะแล้วก็เราก็เริ่มล่างเลยนะคะสำหรับจมูกเนี่ยฟอร์มจมูกเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้ค่ะเพราะนั้นเวลาจมูกก้มเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราก็เขียนเป็นรูปลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มันคือจมูกก้มนะคะแล้วก็ใส่ตาเข้าไปวิธีใส่ตาเนี่ยก็คือเขียนสานเส้นเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ตาอีกข้างหนึ่งเขียนเส้นกึ่งกลางก่อนจะได้เพื่อกำหนดระยะลูกตานะคะแล้วก็ใส่หูเข้าไปใส่หูเข้าไปนะคะก็ใส่คิ้ววิธีใส่ผมเนี่ยก็คือกำหนดขวัญขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ลากจากตรงขวัญเนี่ยเป็นเส้นผมนะคะอย่างนี้แล้วน้องๆหลายๆคนนะคะเวลาเรียนกับพี่มักจะวาดผมติดหนังหัวติดหนังหัวก็คือน้องสมมติก็โรยตรงเนี้ยน้องก็วาดผมออกมาเลยซึ่งจริงๆแล้วเวลาน้องวาดผมอะค่ะน้องต้องเผื่อระยะไว้อีกสักนิดนึงให้มันออกจากผมออกจากตัวกะโหลกอะค่ะอีกนิดนึงเพื่อความสวยงามนะคะลักษณะนี้อย่างเงี้ยค่ะเผื่อระยะไว้หน่อยแล้วตรงเนี้ยเป็นคอนะคะตรงนี้เป็นเสื้อนะคะวาดเสื้อไว้ก่อนแล้วก็เวลาวาดผมเนี่ยคือให้งอเข้างอออกบ้างงอเข้าบ้างงอออกบ้างเข้าบ้างงอออกบ้างลักษณะนี้นะคะจะสวยกว่าสวยกว่าการวาดเส้นแบบสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็วาดตาหน้าก้มเนี่ยเราต้องวาดให้มันดูเหมือนเหลือบลงด้วยอะค่ะเนี่ยจะเป็นข้อที่ยากอีกข้อหนึ่งนะคะแล้วก็ปากแบ่ง3นะคะ1 2 3อย่างนี้อยู่เส้นปากอยู่เส้นที่2นะคะอย่างนี้นี่เราก็จะได้โครงหน้าก้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลงเส้นกันเลยก็ค่อยๆลงเส้นนะคะแล้วก็แรงเงาตรงตานะคะแล้วก็ใส่เส้นใต้ตาเพื่อความเข้มของหน้าใส่คิ้วค่ะ
ยการสานเส้นทีเล็กน้อยเป็นคิ้วนะคะคือถ้าหน้าก้มเนี่ยค่ะถ้าก้มมากๆจะยิ่งเห็นขวัญมากนะคะแต่เนี้ยจะเห็นขวัญแต่ว่าจะไม่ได้เห็นทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดเห็นทั้งหมดเนี่ยก็คือหน้าจะก้มเยอะนะคะก็ใส่เส้นคู่บ้างจะดูสวยกว่านะคะดูสวยกว่าเส้นเดี่ยวแล้วก็อาจจะแรงเงาบริเวณผมบ้างเพื่อให้ผมเนี่ยดูมีมิตินะคะก็แรงเงาตรงคอให้เรียบร้อยนะคะได้แล้วค่ะหน้ากลมนะคะเติมผมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ก้มไม่มากนักนะคะต่อไปเป็นหน้าเงยค่ะหน้าเงยเนี่ยก็จะขึ้นโค้งคล้ายๆหน้าก้มแต่ว่าตรงข้ามกันนะคะขั้นแรกเนี่ยเราก็เขียนทรงกลมก่อนจากนั้นเนี่ยหน้าเงยเนี่ยก็คือเขียนเส้นกึ่งกลางใบหน้าก่อนนะคะลักษณะนี้หน้าเงยเนี่ยคางอยู่ใกล้กล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคางจะยาวกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ให้แบ่ง3คางจะยาวนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่โค้งหน้าเข้าไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใส่คอหน้าเงยเนี่ยจมูกนะคะจะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ
ใส่เข้าไปนะคะจมูกอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยลูกตาเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้แบ่งเส้นกึ่งกลางของใบหน้าเนี่ยให้แบ่งวงกลมเนี่ยออกเป็น3ส่วนนะคะ1 2ส่วนที่กลางคือ2แล้วก็ส่วนนี้คือ3แล้วก็เส้นเนี้ยคือเส้นกึ่งกลางของลูกตาค่ะแล้วก็วาดลูกในตาวิธีวาดลูกในตาก็คือเดี๋ยวจะสอนที่หลังนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคิ้วนะคะก็วาดลูกในตาเข้าไปก็แบ่งปากเนี่ยแบ่ง3เหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆวาดนะคะผมอันนี้ขวัญเนี่ยจะอยู่ห่างนิดหนึ่งแต่ไม่ห่างมากนะคะอยู่ประมาณนี้แล้วก็หัวเนี่ยจะอยู่ชิดเข้ามาอีกนิดหนึ่งหัวเนี่ยจะอยู่ชิดเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นโครงหน้าโดยรวมจากนั้นเนี่ยเราก็ลงเส้นนะคะค่อยๆลงสานเส้นตรงตาก่อนใส่ตาสองชั้นนะคะแล้วก็ใส่คิ้วถ้าเกิดสมมุติหน้าเงยเนี่ยจะเห็นตรงด้านล่างของคางด้วยนะคะตรงนี้ตรงคอตรงนี้เนี่ยแล้วก็เห็นด้านล่างของคอด้วยคือใส่นะคะอย่างที่บอกนะคะก็คือพยายามใช้เส้นคู่บ้างจะช่วยให้ผมเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นอ
เสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหน้าก้มกับหน้าเงยนะคะนี่ค่ะ